deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is it. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าไทยเจแปนนะคะวันนี้ป้าไทยก็จะมาทําเมนูง่ายๆทํายําปลากระป๋องนะคะเดี๋ยวเราไปแล่วัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบก็มีต้นหอมตะไคร้ซ่องต้นค่ะและต้นขึ้นช่ายค่ะก็เอาตามที่พอจะหาได้ในวันนี้ค่ะพริกซดตามชอบค่ะหอมแดงตามชอบแล้วก็มีส้มนาวน้ำปลาปลากระป๋องอีกซองกระป๋องนะคะตะไคร้ซอยบางๆเลยค่ะบ้านป้าไทยเรียกใครนะคะต้นใครหรือว่ากระไคร้ค่ะภาษากรุงเทพก็ตะไคร้ค่ะเพื่อนหัวหอมพริกซดก็ซอยบางๆตามชอบเลยนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะเลยค่ะคลิปนี้ปลาไทยยำปลากระป๋องใส่นาฬิกาด้วยก็อาจดูจะไม่เหมาะนะคะเพื่อนๆกับการทำอาหารปลาไทยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าปลาไทยเตรียมตัวกำลังจะไปสนามบินค่ะอีก2ชั่วโมงปลาไทยก็จะเดินทางปลาไทยก็เตรียมตัวให้เสร็จเรียบร้อยไว้ก่อนค่ะปลากระป๋องนี่เราก็ตักเนื้อแยกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกับน้ำปลาป้องและค่อยราดทีหลังนะคะได้น้ำปลาลงไปช้อนโต้ครึ่งค่ะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้เค็มไปนะมะนาวก็ประมาณช้อนโต้ครึ่งค่ะหรือว่าจะปรุงรสตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะวันนี้เราก็ชิมรสตามที่เราชอบก่อนนะคะใช้หัวหอมค่ะตะไคร้พริกต้นหอมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะเนยปลากระป๋องนี่มีสารอาหารสำคัญตั้งหลายชนิดนะคะเพื่อนๆมีไขมันแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกะสีทองแดงแมกกาซีนวิตามินเอวิตามินดีวิตามินอีวิตามินเควิตามิน B6 B9 B12 มีเยอะแยะมากเลยค่ะเพื่อนๆส่วนปลากระป๋องของญี่ปุ่นบางยี่ห้อที่ทำมาจากปลาอิวาชิเขาบอกว่ากินแล้วพ่อมขึ้นค่ะเพื่อนๆมันก็มีประโยชน์ถูกยี่ห้อละค่ะถูกกระป๋องนั่นแหละแต่ว่าปลาไทยเคยเห็นในทีวีญี่ปุ่นเขาเอามาลงค่ะว่ากินปลาอิวาชิเป็นปลากระป๋องนี่พ่อมจะขึ้นค่ะคนที่เขากินเอามาแล่ในทีวีก็ขึ้นแต่ว่าปลาไทยยังไม่เคยลองค่ะยำปลากระป๋องเมนูง่ายๆของปลาไทยก็เซ็ตแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้าไทยก็ขอพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ป้าไทยเสมอมาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ